ไงทำไมจะไม่มีไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยครับแต่มันต้องทำครับอาสามาทำแล้วครับครับผมว่าผมมีการพูดคุยกันไปเยอะแยะไปหมดนะครับเราอยู่ในช่วงระหว่างที่เรากำลังทำเรื่องของงบประมาณเงินจะมาจากไหนนะครับมีคุยกับทุกๆภาคส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกับทางท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ให้ข้อคิดมาเคลียร์กันหลายเรื่องนะครับท่านก็ให้ความกรุณาให้คำแนะนำว่าถ้าเราออกดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเนี่ยระยะกลางกับระยะยาวของประเทศเนี่ยระบบการเงินการคลังจะเป็นลักษณะไหนนะครับอย่างเช่นตัวเลขหนี้สาธารณะจะขึ้นจะลงอย่างไรนะครับท่านก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนนะครับไม่อยากให้มีการพูดคุยกันไปหลายอย่างวันนี้ขอทำกันว่าให้ดีก่อนนะครับยังเข้าบริหารงานไม่ได้เลยครับวันนี้ต้องแถลงนโยบายก่อนถึงจะเข้าไปสั่งการได้วันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเก็บข้อมูลดีกว่าอย่าพูดให้สับสนกันเลยดีกว่าครับแต่มีแน่นอนครับนะครับก็มาจากหลายส่วนนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับขอความกรุณายังเข้าบริหารสั่งการไม่ได้เลยครับวันนี้ครับนะครับต้องคอยหลังจากที่อย่างผมเรียนผมถามไปแล้วครับผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าขอเวลานิดนึงนะครับไม่อยากจะตอบไปแล้วเดี๋ยวไปเขียนกันก็จะเกิดความเข้าใจผิดขอความกรุณาหน่อยเถอะมันมีหลายส่วนที่มันสามารถทำได้นะครับคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับขออนุญาตขึ้นบล็อกเชนแน่นอนครับขึ้นบล็อกเชนแน่นอนครับใช่ครับใช่ครับโอ้ยหลายเรื่องครับเมื่อกี้พูดผิดมาครม.เศรษฐกิจเนี่ยเมื่อกี้ผมค้างคำถามที่ท่านถามมาวันแรกที่ผมหลังจากถวายสัตย์ว่าจะมีครม.เศรษฐกิจหรือเปล่านะครับแล้วก็ครม.นอกสถานที่หรือเปล่าเนี่ยก็พูดคุยกันแล้วเรื่องครม.นอกสถานที่เนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวขอแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับส่วนครม.เศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าการทำงานสมัยนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมานั่งล้อมวงกันนะครับเสียเวลาในการเตรียมเอกสารค่อนข้างจะเยอะนะครับเราใช้วิธีทำงานสปีดทูมาร์เก็ตดีกว่านะครับจับกลุ่มแล้วพูดคุยกันดีกว่าแยกตัวทำงานกันดีกว่านะครับคนจะไม่ต้องเตรียมเอกสารกันเยอะแยะไปหมดปัจจุบันนี้ก็มีวิธีการสื่อสารกันได้หลายวิธีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าครม.เศรษฐกิจคงไม่จำเป็นนะครับแต่มั่นใจว่าเรื่องทุกเรื่องจะได้เดินหน้าได้เร็วกว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับอดใจนิดนึงนะครับมีหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วอ่ะคงมีหลายเรื่องจริงๆครับมีลิสต์ยาวขนาดนี้เที่ยงนี้ก็มีนัดประชุมกับภายในว่าจะคืออย่างนี้ครับคือมันมีการประกาศในครม.นัดแรกว่าเราจะทำอะไรผมต้องไปดูด้วยว่า effective date เนี่ยหรือวันที่จะเริ่มใช้ได้จริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเกิดพูดไปแล้วเดี๋ยวมีความสับสนนะครับวันนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการเฟ้นหาโฆษกรัฐบาลนะครับซึ่งเข้าใจว่าได้แล้วนะครับจะได้มีการพูดคุยกันอย่างดีไม่ต้องมีการสับสนพูดกลับไปกลับมาทำให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนสับสนนะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นแรกก่อนขอเวลานิดนึงเดี๋ยวทราบครับเดี๋ยวทราบครับแล้วนอกจากโฆษกรัฐบาลนะครับตำแหน่งข้าราชการการเงินนะจะเข้าในกรมมรดกก็คงมีบางส่วนครับคงมีบางส่วนด้วยครับเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เตรียมเรื่องไว้แล้วอันนี้ก็เป็นขอบคุณที่ถามคำถามนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับมีหลายเรื่องจริงๆเที่ยงนี้ก็จะคุยผมก็จะคุยกับทีมงานว่าเรามีเรื่องเหมือนกับผมมีแดชบอร์ดว่าเรื่องที่ต้องทำว่านายกต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรามาไล่กันเลยตลอดเวลานะครับหนึ่งในหลายๆเรื่องคือเรื่องครม.นัดแรกเนี่ยมีหลายเรื่องจริงๆครับไม่ใช่มีเรื่องเดียวครับมีหลายเรื่องจริงๆแต่ว่าอยากจะแถลงไปแล้วบอกวันที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมีการสับสนต้องขอพิจารณาก่อนครับยังไม่ได้มีครับผู้คุยตรงนั้นแต่ว่าเห็นผลงานแน่นอนครับน่าจะนะครับน่าจะตอนนี้กำลังทำอยู่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่จะคุยกันเที่ยงวันนี้ครับเป
็เดี๋ยวคอยดูฟังคำแถลงแล้วกันครับก็เข้าใจครับหน้าที่ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบกันไปนะครับฝ่ายบริหารก็ต้องมีหน้าที่อธิบายให้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆเท่าที่ทำได้ครับอ๋อผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอาสาเข้ามาทํางานการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะต้องถูกตรวจสอบครับเป็นธรรมดาครับก็ดีครับเป็นการทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยครับวันนี้ก็มีเจอเลขา BOI ด้วยนะครับจะให้ดูเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศว่าติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าการลงทุนจากต่างประเทศถือเป็นเรื่องสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีเจอท่านทูตสหรัฐด้วยนะครับวันนี้ตารางก็เต็มเอียดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนมั่นใจได้ว่าทำงานเต็มที่ครับขอความกรุณาถ้าเกิดเรื่องอะไรผมแจ้งให้ทราบได้ผมแจ้งแน่นอนนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันในการประชุมครม.ครั้งต่อไปครับแต่เรื่องของกตช.คือคณะกรรมการตำรวจใช่ไหมครับผมจะกำกับดูแลเองครับขอบคุณครับทราบข้อมูลจากท่านว่ามีนักธุรกิจไหนหรือเปล่าที่อาจจะอยากเจอเราแล้วก็ทางคณะเราไปแล้วพอที่ช่วยเรื่องการลงทุนได้มากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็มาพบนะครับก็เลยถามเข้ามานะครับครับเมื่อวานจะขอนำเสนอว่ามีรายไหนบ้างที่อยู่ในไพป์ไลน์ก็ที่คิดเตรียมจะมาลงทุนนะฮะแล้วก็ประเด็นคือเรื่องของ BOI ในภาพรวมและเรื่องนโยบายสำคัญที่ต้องผลักดันต่อเนื่องแล้วก็รวมทั้งโครงการที่รอการพิจารณาด้วยนะครับก็ได้ถือโอกาสขอแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือตอนนี้จะดูเป็นรายบริษัทละบริษัทที่คิดว่าน่าจะต้องเป็นตัวในการเงินอเมริกานะครับสถิติลงทุนในภาพรวมตามมุมของอเมริกาด้วยนะครับขอบคุณครับครับนี่ในส่วนของภาพรวมการลงทุนนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็มีโครงการมาส่งเสริมให้เกือบ9,000โครงการและลงทุนกว่า2